ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับได้ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อประเมินปริมาณน้ำฝนแหล่งน้ำต้นทุนและคาดการสภาพอากาศรวมถึงเตรียมแผนรับมือกับผลกระทบภัยแล้งโดยหลังจากการประชุมนะครับนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสทนช.ได้แถลงถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยรวมทั้งประเทศนะครับอยู่ที่ 38,665 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ47โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ30จำนวน19แห่งทำให้ต้องมีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะ4เขื่อนใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมกับระบุว่าพื้นที่ในเขตชลประทานที่ยังไม่เพาะปลูกนั้นอาจจะต้องเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนครับสิ่งที่กระทบก็คือพื้นที่เกษตรสระ4เขื่อนใหญ่ในทุ่งเจ้าพระยาขณะนี้นะครับเปิดมาแล้วระบายแล้ววันละประมาณ45ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับการเพาะปลูกก็ปลูกไม่เต็มพื้นที่มากนักยกเว้นในเขตชลประทานเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ทำอยู่ในขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนปรับลดการระบายน้ำทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจลงเพื่อให้สามารถที่จะส่งน้ำในฤดูฝนนี้ได้แล้วก็ยังคงใช้น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศกับการอุปโภคบริโภคได้อย่างน้อยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3,200 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงฤดูแล้งนั่นก็หมายความว่าจากนี้ไปนะครับทางกรมชลประทานไฟฟ้าฝ่ายผลิตไทยก็จะมีการปรับลดเรื่องของการระบายน้ำจากทั้ง4เขื่อนใหญ่ยกเว้นอาจจะเป็นป่าสักซึ่งไม่ได้ปรับลดอะไรมากมายนักเพราะว่าน้ำน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำในขณะนี้ก็คือว่ามีบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกอาจจะต้องมีการชะลอไปนะครับและบางพื้นที่ที่ปลูกแล้วอาจจะรับความเสียหายกระทบเช่นในภาคอีสานทางนี้นะครับทางสทนช.เองเขาก็ได้ประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทาน25จังหวัดนะครับได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10จังหวัดภาคใต้8จังหวัดภาคเหนือ6จังหวัดและภาคตะวันตกอีก1จังหวัดพร้อมกับมีการเตรียมเสนอมาตรการรับมือต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งมาตรการที่ต้องทำเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดในการเร่งทำฝนหลวงในพื้นที่เหนือและท้ายอ่างเก็บน้ำสำคัญและการกำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนในระยะยาวนะครับในอนาคตก็อาจจะมีการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับแหล่งน้ำและปริมาณน้ำด้วยครับ